จากความงดงามของโบราณสถานที่มีชื่อเสียงลือเรื่องจนดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมรดกโลกทางวัฒนธรรมรถสามล้อเครื่องยังถือเป็นอีกหนึ่งสีสันที่สร้างเสน่ห์ความทรงจำได้ทุกครั้งที่มาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยารถสามล้อเครื่องหรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่ารถตุ๊กได้ถูกนำมาใช้เป็นยานพาหนะเชิงท่องเที่ยวตั้งแต่ช่วงต้นปี2500โดยการนำชิ้นส่วนจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาประกอบภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านบริษัทเอกชนและอู่ซ่อมรถจนเกิดเป็นอาชีพรถตุ๊กนำเที่ยวมาจนถึงปัจจุบันเดิมทีเรืออยุธยาเนี่ยนะมันเป็น3ล้อถีบมันยังไม่มี3ล้อเครื่องนะอันนี้ก็เรียก3ล้อเครื่องรถตุ๊กๆเนี่ยนะก็มีเฮียซุยคนที่ชื่อเฮียซุยอยู่ปากขอบวัดพระศาสตร์เขาก็ไปสั่งมาสั่งมาจากญี่ปุ่นที5คัน10คันเอามาลองขายดูอ่ะแล้วก็เห็นว่าขายดีก็สั่งมาเรื่อยๆทีละ10คัน20คันทีนี้ใครจะมาหัดที่ผมเนี่ยผมก็หัดให้อย่างนั้นแหละเรียกว่าสอนให้อย่างนั้นแหละแล้วก็ไปประกอบอาชีพกันเนี่ยไม่อยากจะให้สูญพันธุ์เนี่ยตอนนี้ยุคนี้นี่นะผมพูดได้เลยว่าถ้าผมตายแล้วเนี่ยนะก็คือว่าไม่มีคนสืบทอดรถตากลมรถพวกเนี้ยแต่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาความนิยมการประกอบอาชีพขับรถตุ๊กเริ่มจางหายไปด้วยเพราะพิษเศรษฐกิจที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงจนผู้ประกอบการต้องปรับตัวและหันไปประกอบอาชีพอื่นนำไปสู่วิกฤตการสูญหายของรถตุ๊กในจังหวัดกว่า18ปีก่อนเกิดการรวมกลุ่มของผู้ที่ชื่นชอบรถตุ๊กจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ฟื้นเสน่ห์และวิถีท่องเที่ยวกรุงเก่าแบบดั้งเดิมให้คืนกลับมาขับรถด้วยขายของด้วยก็คือก็อยู่แค่1,200กว่าคันประมาณนี้ใครจะไปสร้างหมายเลขใหม่อะไรไม่ได้ขนส่งไม่ให้แล้วรถตุ๊กก็เป็นสิ่งที่คู่เมืองพระศรีอยุธยาอยู่แล้วครับผมไม่อยากให้ผู้คนมองเห็นว่ารถตุ๊กมีค่าเพียงต้อยต่ำชาวไทยนี่ก็มีช่วงเทศกาลที่จะมาเที่ยวกันแล้วก็ชาวต่างชาตินี่คือจะเป็นหน้าโลคือแขกจะไม่มีแต่หน้าไฮซีซั่มอย่างตอนนี้คือแขกปลายแต่ช่วงกลางเดือนหน้าคือแขกจะเยอะ Thai culture is amazing. Everyone is very kind. It's wonderful. Our first time on the tuk-tuk, it was great. We got from there to here. Put 4 people and open air.ด้วยราคาโดยสารไม่แพงมากนักและเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวที่คิดราคาชั่วโมงละ200บาทจึงทำให้รถตุ๊กยังคงเป็นเสน่ห์และเป็นสีสันของเมืองมรดกโลกที่ใครไปมาครั้งใดจะต้องกล่าวขานถึงและเมื่อมองเห็นครั้งใดก็ยังสัมผัสได้ถึงความเป็นสยามประเทศอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองเมืองศรีวิไลตั้งแต่สมัยอดีตกาล